ชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนออกกำลังกายอยู่บนเสื่อโยคะโลโก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งสาธิตธนทักษ์นะครับกับรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายด้วยผ้าขนหนูโดยออกกำลังกายเน้นไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับส่วนจะเอาผ้าขนหนูมาทำอะไรก็ลองมาติดตามกันวันนี้จะแนะนำสองท่านะครับคือถ้าเป็นท่าปกติเนี่ยนะฮะหน้าท้องก็คืออย่างแรกนะครับเวลาหน้าท้องหดตัวเนี่ยมันทำการยกให้ไหล่เราเนี่ยพ้นพื้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าท่าครั้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่สามารถทำได้เวลาทำแล้วมันยกขึ้นหรือว่าใช้การเหวี่ยงใช้การกระแทกใช้การกระชากขึ้นมาฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวผ้าขนหนูนะครับเป็นตัวช่วยทำให้เราทำได้อย่างง่ายขึ้นนะครับใครไม่มีก็สามารถใช้มือเนี่ยจับบริเวณต้นขานี่ก็ได้แต่คือถ้ามีผ้าขนหนูก็จะทำให้เราจับได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับคล้องไว้บริเวณใต้ขาเราหลังจากนั้นค่อยๆออกแรงยกตัวขึ้นพอเรามีมือมาช่วยดึงเนี่ยมันก็จะทำให้เราตัวเรายกขึ้นมาง่ายแล้วก็นิ่งขึ้นค้างไว้สักครู่นะครับค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนตัวลงนะครับหายใจออกยกตัวขึ้นนะครับหลังส่วนล่างยังติดพื้นอยู่นะครับเฉพาะช่วงหลังส่วนบนนะครับพ้นพื้นขึ้นมาศีรษะเราเนี่ยเป็นแนวเดียวกับลำตัวคนที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยพยายามกระชากเนี่ยก็คือจะมีการก้มหน้าฉะนั้นคอเราจะอยู่เฉยๆนะครับออกแรงยกขึ้นมาช้าๆค้างไว้นะครับค่อยๆลงเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งขึ้นข้อความทำท่าละ10ครั้งต่อ1เซตโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนสวมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบโค้ชนอนราบบนเสื่อโยคะชันเข่าขึ้นฝ่าเท้าติดพื้นและใช้มือจับปลายผ้าขนหนูทั้งสองข้างมากรองไว้ใต้ต้นขาให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวออกแรงยกตัวช่วงไหล่ขึ้นมาโดยให้หลังส่วนล่างติดพื้นศีรษะอยู่แนวเดียวกับลำตัวค้างไว้สักครู่หายใจเข้าแล้วผ่อนแรงให้ช่วงไหล่นอนลงหายใจออกและออกแรงยกตัวช่วงไหล่ขึ้นมาอีกครั้งโค้ชทำท่าเดิมไปเรื่อยๆทีนี้พอเราทำจนเริ่มชำนาญเนี่ยบางคนอาจจะต้องไปสอบนะครับนักเรียนในร้อยหรืออะไรก็ตามจะมีการทดสอบซิทอัพเราก็จะทำการขยับขาไปให้ไกลขึ้นสักเล็กน้อยในกรณีที่ทำคนเดียวเนี่ยซิทอัพคือเราจะใช้นอกจากกล้ามเนื้อหน้าท้องงอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อตัวงอสะโพกเนี่ยดึงตัวเราขึ้นมาด้วยนะครับฉะนั้นคือต้องเป็น2จังหวะงอตัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วออกแรงดึงยกตัวขึ้นมาทีนี้อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยทำตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเราก็จะใช้ตัวผ้าขนหนูเนี่ยช่วยก่อนนะครับ2จังหวะงอตัวขึ้นมาก่อนออกแรงดึงขึ้นมานับ1สิ่งสำคัญถ้าอยากให้พัฒนาเร็วๆเนี่ยพยายามลงช้าๆนะครับพยายามลงช้านะครับเราลองทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งขึ้นข้อความทำท่าละ10ครั้งต่อ1เซตโค้ชเป้งนอนราบบนเสื่อโยคะชันเข่าขึ้นเปิดปลายเท้าส้นเท้าติดพื้นและใช้มือจับปลายผ้าขนหนูทั้งสองข้างมาคล้องไว้ใต้ต้นขาใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องออกแรงยกตัวช่วงไหล่ขึ้นมาโดยให้ศีรษะอยู่แนวเดียวกับลำตัวและให้ตัวงอสะโพกออกแรงดึงยกตัวขึ้นมาจนหลังช่วงล่างลอยขึ้นจากพื้นและค่อยๆผ่อนแรงลงให้ลำตัวนอนลงบนเสื่อโยคะช้าๆทำเช่นเดิมไปเรื่อยๆโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับนอกจากจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับก็ได้กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณหน้าแขนไปด้วยนะครับก็ทำเป็นประจำส่วนเวลาทำเนี่ยจำนวนครั้งคือให้ทำจนไม่ไหวครับเราอาจจะได้5ครั้ง5ครั้งก็นับเป็น1เซตนะครับแล้วก็ทำการพักนะครับทำอย่างน้อย 2-3 เซตแล้วก็คือถ้าทำได้เยอะนะครับ 10-20 ครั้งจะไปจบที่30ครั้งก็ต้องนับว่าทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตเพื่อให้ร่างกายมันเกิดการกระตุ้นแล้วก็เกิดการพัฒนาทำเป็นประจำเราก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถเลิกใช้ผ้าขนหนูทำด้วยตัวเปล่าได้อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะครับ